วัสดีครับน้องชายโอ้ยรู้ตัวไม่เนี่ยว่าคิดราคาแพงเลยไม่รู้เลยครับไม่รู้เรื่องราคาเลยใช่ไหมวันนี้เป็นยังไงบ้างเล่าลูกเกมให้ฟังหน่อยครับก็ตอนแรกก็เดินถอยครับแต่กลับเป็นรองสามยกแรกเนี่ยพูดถึงลูกเกมอุดัดไหมอุดัดครับอุดัดเลยผู้ชกมีอะไรน่าอุดัดมากวันนี้อะไรครับผู้ชกอาวุธไหนเลยที่น่าอุดัดต่อยกระเตะครับแล้วยกที่4เป็นยังไงครับมันมีเสียงเฮเสียงเชียร์ยังไงบ้างก็มีเสียงเชียร์นิดหน่อยครับมันทำให้เราฮึดขึ้นมาไหมไม่เป็นครับยกสุดท้ายเราไม่ได้เลยครับไม่ได้ครับก็เลยมาต่อยท้องแทนแล้วเราจับจุดยังไงถึงแก้เกมไปต่อยท้องเขาก็เทนเนอร์บอกว่าต่อยท้องขึ้นบนแม่งต่อยหน้าลงท้องเตะนะครับตอนเราตกเป็นรองตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ครับก็คิดไม่ได้คิดอะไรแล้วจะเดินอย่างเดียวเลยครับฉีดนู้ได้เท่าไหร่ครับ 200,000 กว่าประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 200,300 200,300 เอาไปทำอะไรครับน้องเอาไปใช้หนี้แม่ใช้หนี้คิดว่า 200,300 นี่หมดไหม 200,000 นี่น่าจะหมดน่าจะหมดเนาะพอใจผลงานพอใจมากมีจุดไหนไหมให้ต้องกลับไปเสริมครับก็อาวุธที่ยังไม่ค่อยแรงครับของในที่ยังตีไม่ค่อยดีแข็งไม่ค่อยได้แล้วอายุเท่าไหร่แล้ว14ปี14ปีวางแผนอนาคตยังไงบ้างหัวใจเลยก็ไต่ไปเรื่อยๆครับหาประสบการณ์มาชกมวยมาประมาณกี่ปีแล้วครับ20ครั้ง20ครั้งเนาะอันนี้มาต่อยในกรุงเทพครั้งแรกเหรอครั้งที่2เลยครั้งที่แล้วเป็นยังไงครับครั้งที่แล้วแพ้ครับแต่ได้อาชีพมวยครับก็คือแบบว่าชกได้ถูกใจแฟนมวยเนาะวันนี้ครับสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับอะไรนะครับสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณนักสมัยที่ในรายการแล้วก็ขอบคุณพี่ครับที่อาชีพผมครับฝาก FC บ้านมวยไฟหน้าเลยครับก็ FC ทางบ้านที่อยู่ทางบ้านมาเชียร์ผมได้นะครับไฟหน้าอาจจะมาต่อยครับฝากชื่อหน่อยแล้วชื่ออะไรผมอัชลี่สกอเอกวินครับขอบคุณนะครับลีนะครับ